พี่ปอนบอกรู้เลยแบบคือถ้าเราเขินใจว่าเราชอบเขาอะใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ชอบใครเราจะไปเขินทำไมแต่นี่คือแอบชอบเขาเขาเป็นผู้หญิงสตรองที่คล้ายๆกันเป็นผู้หญิงที่มีความสู้แต่แล้วก็รู้สึกปลื้มซีรีส์พี่ปอนอะเลิฟซีนฉ่ำเลยนะแต่ตู้เปล่าซ้อมปากแป๊บทาลิปเหรอทาลิปจูบเลยใช่ต้องหาลิปที่จูบไม่หลุดแล้วล่ะลิปของใครนะเราก็มีนะเคที่แอนเดรสคอสเมติกส์อุ๊ยขอบคุณมากที่โยนค่ะกลัวมันจะสปาร์คไม่ใช่ในวงคายโอ้โหเอาจริงๆต้องรอดูค่ะแต่สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อแข่งกันหรือสู้กันค่ะเรารู้สึกว่าเรามาเพื่อมาร่วมกันทำสิ่งดีๆแล้วก็ได้หาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกเคมีได้กันตั้งแต่ได้กันเคมีได้ยังมีลงตัวเคมีรู้สึกลงตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความไฟกับชีวิตมาค่อนข้างเยอะเรา30บวกกันทั้งคู่เชื่อว่าแบบเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเกออะไรนะเข้าวงการใหม่ค่ะฝากด้วยนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรโอเคเกิร์ลเลิฟระดับแบบสาวอายุ30อัพเนี่ยมันจะแซ่บน่าดูบอกเลยเราจะไม่มากุ๊กกิ๊กเด็กน้อยคิดว่าชื่อด้อมจะเป็นอะไรคะด้อมโอ้โหยังไม่ได้คิดเลยตายแล้วค่ะก็ดีใจน้องๆที่แบบว่าติดตามเขาก็มาแบบดีใจกับแต่บอกแม่ต้องตั้งด้อมแล้วนะนู่นเลยบอกโอ้โหด้อมอะไรอะยังไม่รู้เลยก่อนแต่ตื่นเต้นนะคะต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลเลิฟด้วยแล้วก็โอ้โหบียอนคาวทำแต่ตื่นเต้นตลอดเวลาจริงๆเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะอยู่แล้วเป็นคนที่ทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอมาอยู่กับพี่ปอนคือฮะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะลุยสนุกแน่นอนอะไรเงี้ยการันตีความนัวเลยครับการันตีความนัวคิดว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือแต่เป็นคนที่เปิดรับทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอโอกาสมาถึงก็จะพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเชื่อว่าสนุกแน่นอนอีกอย่างตั้งแต่เราย้ายมาอยู่เดือนแล้วค่ะเป็นไงบ้างกับบ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะก็พูดตลอดว่าเราค่อยๆทำค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างมาจริงๆเราหวานผลมาตั้งแต่เด็กน้อย30ปีปีนี้37แล้วก็เป็นรางวัลชีวิตค่ะก็ให้ตัวเองค่ะก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจแล้วก็เอาทุกอย่างที่แต่โพสต์เป็นอินสไปร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจากคนที่แบบติดลบมีวันนี้ได้เพราะว่าเราสู้จริงๆค่ะตัวเลขอ่ะตัวเลขมันแบบอลังการขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกค่อยๆเติมน่าโอ้ถึง100หรือยังน่าจะเกิน100แล้วใช่ค่ะเกินไปกี่ร้อยแล้วไม่กล้านับเลยค่อยๆทำงานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนแบบเราทำแล้วก็เอาไปใช้ในงานเราด้วยเราก็ทำบ้านเป็นเหมือนที่ถ่ายทำได้แล้วก็เป็นสตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึง300ล้านหรือยังก็ดูจากการเนื้อการเนื้อการเนื้อแต่มันไม่หนักตรงไหนแต่จริงๆก็ดีเทลค่ะเพราะว่าทุกจุดในบ้านเราแบบเอาไว้ถ่ายงานได้จริงๆอย่างที่แต่บอกว่าทำไมต้องทำบ้านสวยทุกจุดเพราะว่ายังไงฉันต้องได้คืนลงทุนไปแล้วแบบผมหัวนักธุรกิจแบบก็จะเป็นแบบว่าลงทุนปุ๊บต้องได้คืนต้องได้ใช้ทุกมุมสวยโอเคถ่ายรีวิวตรงนี้ถ่ายตรงนั้นแล้วก็มันได้ใช้จริงๆแสดงว่าทำไม่หยุดเลยสิครับทำไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวรีโนเวทห้องแต่งตัวใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นอะไรมาก็เป็นอินสปายอย่างที่บอกเราก็เลยแบบว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำช่างได้อยู่เยอะกว่าเจ้าของตอนนี้เจ้าของบ้านตัวจริงก็คือเป็นใช่ค่ะแต่ว่าเตียงอ่ะคลิปล่าสุดเตียงนอนของเราคือแบบเป็นคอนเทนต์ที่เราไปเห็นของต่างชาติมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีเหมือนกันเราขอเล่นบ้างแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบอยากทำแต่ละชิ้นเราสั่งทำพิเศษถ้าอะไรที่แปลกๆประหลาดก็คือสั่ง อย่างเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีความสุขไหมพอเวลาได้ใช้ได้ทำได้เห็นมันอยู่ในบ้านมันเป็นของเรามีความสุขแน่นอนค่ะแต่ว่ากว่าจะมีความสุขเนี่ยก็ทุกมาเยอะเพราะถ้าคนติดตามแต่จะรู้ว่าแต่แบบสู้มากเลยสู้แบบต่อยมวยครั้งแรก300บาทร้องเพลงค่าตัว500บาทเงี้ยเก็บมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราหวานมาหลาย
หลายปีจนกว่าเราจะมีวันนี้อยากให้ทุกคนแบบมองถึงความตั้งใจและความสู้ของกระแตมากกว่าจาก300บาทสู่บ้าน300ล้านโอ้สาธุใช่ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจคือของในบ้านแตมันแพงทุกอย่างเลยชิ้นไหนที่มันแบบน่าตกใจอ่ะรู้ราคาแล้วแบบตกใจเลยอ่ะอู้อะไรดีนะนำไปดูเพราะแพงทุกอย่างใช่สวยทุกมุมสวยทุกมุมใช่ค่ะจริงๆเราไม่มีลิมิตใช่ไหมว่าเติมไปเรื่อยๆมันอาจจะจาก300ล้านเป็น400เป็น500น่าจะหยุดเติมแล้วครับเต็มบ้านแล้วตอนนี้จริงๆเวลาแต่ลงคอนเทนต์บ้านก็เน้นเรื่องแบบว่าเป็นคอนเทนต์สนุกไวรัลเนาะเรามีมุมสวยๆเราก็อยากโชว์อะไรเงี้ยเผื่อใครเอาไปทำเป็นอินสปายแบบว่าคนที่กำลังจะมีการแต่งบ้านหรือรีโนเวทบ้านก็สามารถเอามุมบ้านเราไปเป็นเรฟได้หรืออะไรเงี้ย